และนี่คืองานเลือกคู่ขององค์หญิงรจนาองค์หญิงได้กล่าวเอาไว้ว่าหากชายผู้ใดหาปลามาให้นางได้มากที่สุดผู้นั้นจะได้อภิเษกกับนางโอ้ยเสียงใครวะพูดในถ้ำเลยรจนาวันนี้พวกข้าเอาปลามาฝากมากมายเลยเจ้าเอาไปเถอะสิพวกท่านนี่เก่งจังเลยหาปลามาได้ตั้งเยอะแน่ข้ามาให้เจ้าแล้วเชิญรับเถิดนี่เจ้าง้อป่าทำไมข้าไม่เห็นปลาเจ้าเลยสักตัวเจ้าอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะตัดให้แม่รจนานี่เธอง้อป่าเหรอใช่แล้วข้าเองคืองอป่าสวยล้อเหรอรจนาอยากได้ปลาใช่ไหมใช่ค่ะข้าอยากได้ปลาเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะเสกให้แม่นางได้ค่ะพุทธังรัตนานังธัมมังรัตนานังสังฆังรัตนานังพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาโอมเพียงเห็นหรือยังแม่นางเห็นหรือยังแม่นางเห็นหรือยังปลาเยอะแยะเลยเจ้าค่ะนี่แม่นางดูฝั่งนี้สิปลากระดีปลากระดีใช่แม่นางดูฝั่งนี้สิปลาอะไรคะปลาสวายปลาสวายแม่นางเห็นไหมนะลอยมาเป็นแพเลยสีเหลืองด้วยปลาอะไรคะเดี๋ยวไปเถอะปลาของแกมีแค่นี้แกหลบไปเลยป่ะแกหลบไปได้เลยป่ะแม่นางเอาอย่างนี้ละกันแม่นางไปรอข้าที่ห้องเดี๋ยวข้าจะมีอะไรไปฝากแม่นางรีบมานะคะตัวเหมือนกาจึงบินทลาไปเกียงคู่หงโทนเอ้ยโทนสักวันจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนก็ไม่พะวงเพื่อนโทนจะต้องแห้งลงแห้งลงแห้งลงมาน้ำแหกคลอดโทนเอ้ยเหลียวมองเพื่อนสั่งดูบ้างหรือไม่ตบกันโครงครามโทนเอ้ยโทนถ้าหน้าโทนงามมันสังทองคงได้ครองหัวใจของแฟนแสนงามโทนจนแล้วก็ตอนนี้ตามแต่โทนหน้างามมันดังสังทองโทนเอ้ยโทนเพื่อนโทนผู้น่าสงสารเอื้อมปองไม้เด็ดดอกฟ้าไม่มองว่าตัวเหมือนกาถึงบินทลาไปเกี่ยงผู้หงโทนเอ้ยโทนสักวันจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนก็ไม่พะวงเพื่อนโทนเลยจะต้องแห้งลงแห้งลงแห้งลงมันน้ำแห้งคลองโทนเอ้ยเหลียวมองเพื่อนสังดูบางหรือไม่สังทองกระตบกันโครงครามโทนเอ้ยโทนถ้าหน้าโทนงามเหมือนสังทองคงได้ครองหัวใจของแฟนแสนงามโทนจนก็ตอนนี้ตามแต่โทนหน้างามเหมือนดังThank you.
ับจากอาเป็ดเชิญยิ้มครับผม